อยากให้ลูกเก่งและฉลาดพ่อแม่อย่าชมลูกด้วยประโยคเหล่านี้ลูกพ่อเก่งจังเลยลูกแม่สวยจังเลยลูกพ่อทำดีมากเลยลูกแม่เป็นเด็กดีมากเลยคุณพ่อคุณแม่คะคำพูดหรือว่าคำชมของเรานะคะด้วยประโยคเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นประโยคสำเร็จรูปค่ะมันเป็นคำพูดที่ชมลูกแบบไม่มีที่มาที่ไปชมลูกแบบเกินเบอร์ชมลูกแบบไม่สร้างสรรค์นะคะซึ่งการชมลูกแบบนี้มันจะเป็นการสร้าง3ปีศาจร้ายให้กับลูกของเราค่ะนั่นก็คือปีศาจขี้อิจฉาปีศาจเปรียบเทียบและปีศาจท้อแท้ค่ะถ้าไม่อยากให้ลูกของเรานั้นเจอกับปีศาจ3ตัวนี้นะคะพ่อแม่ต้องชมลูกแบบนี้ค่ะได้ฟังกันมั้ยคะถ้าเกิดตักกระไทยถ้าเกิดก็จริงได้นะคะขอบคุณค่ะจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชมลูกมากกว่าการตำหนิติเตียนลูกนะคะจะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นกว่าเดิมถึง 30% แต่ว่าคำชมของคุณพ่อคุณแม่มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมอะค่ะถ้าเราชมลูกแบบไม่มีที่มาที่ไปชมลูกเกินเบอร์ชมลูกแบบไม่สร้างสรรค์มันจะให้ผลร้ายกับลูกมากกว่าผลดีค่ะเทคนิคชมลูกให้ถูกต้องชมลูกยังไงให้พัฒนา 1. ต้องชมลูกอย่างจริงใจเจาะจงและไม่พร่ำเพรื่อคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราชมลูกแบบเวอร์วังอลังการเกินเบอร์ไปนะคะชมแบบไม่ได้โฟกัสชมไปเรื่อยเปื่อยลูกพ่อเก่งจังเลยลูกแม่ดีจังเลยหลานปู่หลานยายฉลาดจังเลยแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าคำชมจากทุกคนเนี่ยค่ะมันจริงไหมเราจริงใจกับเขาหรือเปล่าหรือว่าการที่เราชมอะไรพร่ำเพรื่อก็คือว่ามันอาจจะเป็นความสามารถหรือความถนัดของลูกที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ชมลูกทุกครั้งที่ทำอันนี้ได้เนี่ยเขาจะเกิดความสงสัยค่ะว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาทำดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้เองหรือว่าเขาทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกอย่างเช่นถ้าลูกของเราเนี่ยเขาชอบกินผักทุกครั้งที่ลูกกินผักเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะชมลูกแบบโอ้ยลูกพ่อเก่งนะเนี่ยกินผักอันนี้ได้ลูกแม่สุดยอดเลยกินผักแบบนี้ได้อันนี้แหละค่ะที่มันทำให้ลูกของเราเขาเกิดความไม่แน่ใจแล้วมันจะเปลี่ยนจากการที่ลูกชอบเป็นไม่ชอบได้นั่นเองนะคะน้ำพุขาเก็บไว้ที่เดิมนะคะเราไม่ซื้อนะไปไปน่ารักมากเลยไปแล้วมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้ว2. ชมที่ต้นเหตุอย่าชมที่ผลลัพธ์คุณพ่อคุณแม่คะสำหรับอันนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะชมลูกที่การกระทำที่ลูกเขาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการฝึกฝนการพยายามความตั้งใจความอดทนอย่าไปชมผลลัพธ์ของลูกอย่างเช่นเห็นลูกวาดรูปนะคะคุณพ่อคุณแม่มักจะชมว่าอุ้ยลูกวาดรูปสวยจังเลยลูกแม่เก่งจังเลยรูปนี้สวยจังเลยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนคำชมลูกใหม่ค่ะโดยการไปชมลูกทำยังไงรูปถึงออกมาสวยแบบนี้อย่างเช่นนะคะโอ้แม่เห็นหนูเนี่ยตั้งใจวาดรูปแม่ชอบจังเลยเวลาที่หนูวาดรูปหนูมีสมาธิหนูตั้งใจและหนูสังเกตรายละเอียดต่างๆได้แล้วหนูก็วาดรูปตามแบบนี้เราเนี่ยชี้ให้เขาเห็นว่าเราชมในสิ่งที่เขาพยายามในสิ่งที่เขาตั้งใจทำรูปมันถึงออกมาสวยแบบนั้นนั่นเองค่ะนี่นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรนะดาบพิฆาตอสูรเรื่องอะไรนะคะดาบพิฆาตอสูรดาบพิฆาตอสูรนะคะนี่เป็นการ์ตูนที่3ชมลูกด้วยการบรรยายในสิ่งที่ลูกทำคำแบบสั้นๆว่าโอ้โหเก่งจังเลยดีจังเลยฉลาดจังเลยเยี่ยมจังเลยแม่ชอบมากแค่นี้นะคะลูกของเราเขาจะไม่เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดียังไงมันเยี่ยมยังไงนะมันเก่งยังไงให้คุณพ่อคุณแม่นะคะชมลูกแบบบรรยายภาพให้ลูกเห็นยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพง่ายๆสมมุติว่าลูกของเราเนี่ยค่ะเขาทำผลงานอะไรสักอย่างนึงแล้วเขามาอวดเรานะคะให้คุณพ่อคุณแม่ชมลูกแบบนี้ค่ะโอ้แม่ชอบผลงานลูกจังเลยนะดูสิ
แม่เห็นไอเดียของลูกน่ะเห็นลูกเนี่ยใช้กระดาษแบบนี้แปะนะคะแล้วก็ใช้วัสดุอันนี้มาตกแต่งตรงนี้ด้วยโอ้นี่ลูกแปะกาวตรงนี้ด้วยหรอดูสิมันเป็นผลงานที่เยี่ยมมากเลยแม่ชอบไอเดียลูกแบบนี้จังเลยซึ่งการชมลูกแบบบรรยายเนี่ยนะคะลูกของเราก็จะเห็นว่าผลงานของเขาเนี่ยมันเยี่ยมยังไงมันดียังไงจะทำให้ลูกเขาเห็นภาพชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะไหนดูสิอันนี้ลูกอะไรนะคะลูกปลามีขาค่ะลูกปลามีขาสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหจินตนาการโอ้ปลามีขาด้วยเนาะปลามีฉุกปลาก่อนจะไปชมข้อมูลดีๆกันต่อนะคะขอกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะแชร์ไปที่Facebook ของคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นที่รู้จักด้วยนะคะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอช่วยกันกดติดตามช่องคิด Family ด้วยนะคะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ4ไม่ชมลูกเกินเบอร์สำหรับข้อนี้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะชมลูกแบบด้วยความเหมาะสมอย่าชมลูกอะไรแบบว่าเวอร์วังเกินเบอร์ไปนะคะอะไรง่ายๆที่ลูกทำได้เนี่ยเราก็ชมแบบโอ้โหเหมือนกับลูกนี่ไม่เคยทำได้มาก่อนซึ่งลูกของเราเนี่ยเขาจะรับรู้ค่ะว่าเราน่ะไม่จริงใจกับเขาอย่างเช่นถ้าถึงวัยที่เขาทำอะไรได้และเราเนี่ยไปชมลูกแบบเกินเวอร์วังอะนะคะอย่างลูกเนี่ยถึงวัยที่เขาจะดูแลตัวเองแต่งตัวเองได้เนี่ยโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ชมแบบโอ้ยลูกพ่อลูกแม่เก่งจังเลยแต่งตัวเองได้แบบนี้สุดยอดเลยลูกของเราอะค่ะเขาจะรู้สึกตรงกันข้ามกับคุณพ่อคุณแม่ทันทีค่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องเนี้ยง่ายๆเพื่อนๆก็ทำได้ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องชมอะไรขนาดนี้กลายเป็นว่าเราอะค่ะไปดูถูกเขาว่าเขาทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาเป็นเด็กที่โง่กว่าเพื่อนหรือไงนั่นเองนะคะห้าไม่ชมด้วยการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชมลูกแบบเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเนี่ยนะคะลูกของเราเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำเพราะว่าแข่งขันต้องเอาชนะคนอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาไม่มีเด็กคนอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีแรงจูงใจที่จะทำหรือพัฒนาในสิ่งนั้นหรือว่าถ้าลูกของเราทำเนี่ยนะคะต้องการแค่จะต้องเอาชนะอย่างเดียวแพ้ไม่เป็นถ้าเกิดแพ้แล้วเนี่ยจะไม่เป็นที่ชื่นชมหรือว่าไม่เป็นที่ยอมรับของทุกคนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการชมลูกต้องชมลูกอย่างมีเหตุผลชมลูกด้วยความสร้างสรรค์นะคะอย่าชมลูกแบบให้ลูกเหลิงอย่าไปชมสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวลูกมาแล้วนะคะการชมลูกด้วยคำคุณภาพเนี่ยค่ะมันจะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างแท้จริงจะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมันเป็นพลังบวกให้กับลูกของเราผลงานใครคะอันนี้ผลงานใครคะผลงานลำพูเหรอคะไหนหันมายิ้มหน่อยสิไหนดูสิคะหันมายิ้มหน่อยสิคะไหนคะผลงานลำพูคนไหนคะไหนน้องลำพูตาบานไหนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหปากหนักแบบว่าไม่ค่อยได้ชมลูกอ่ะนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะชมลูกให้มากขึ้นนะคะฝึกชมลูกก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปกังวลว่าอุ้ยคำชมอันนี้มันจะดีหรือไม่ดีให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝึกชมลูกเป็นอันดับแรกก่อนนะคะลูกของเราเขาจะรู้สึกแบบดีใจมากพ่อกับแม่เนี่ยชมเขาเห็นความดีเห็นความสามารถของเขานะคะแล้วเราค่อยมาฝึกศิลปะการชมลูกอีกครั้งนะคะรับรองค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชมลูกเป็นนะคะลูกของเราจะน่ารักขึ้นลูกของเราจะเป็นเด็กดีขึ้นเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ง่ายขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะขอกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์และก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะขอกำลังใจให้คิด Family โดยการกดติดตามช่องคิด Family ด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนมีเรื่องราวดีๆอยากที่จะพูดคุยอยากจะแนะนำนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปพูดคุยแนะนำข้อมูลกันที่ชุมชนของคิด Family ค่ะหรือจะมีอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจ Mom and Dad Family นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะใช้พื้นที่ของคิด Family มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกของเรานั้นมีมากกว่าความฉลาดนะคะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วครูเอาช็อกโกแลตเป็นสีดำเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ให้มันเป็นสีดำขุ่นๆโอเคอ๋อเป็นช็อกโกแลตชิพไงแม่คุณที่หนูชอบกินไงอ๋อโอเค